สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง u t u b e และเพจเกษตรเมืองช้างทุกๆท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าฝนนะครับพายุเข้าหลายลูกนะครับทาให้บรรยากาศฟ้าครึ้มนะครับฝนตกนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับสารวจแปลงนาของตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็สํารวจแปลงนาของตัวเองเหมือนกันนะครับก็พบว่าเริ่มมีโรคเข้าแล้วนะครับอย่างปีที่ผ่านมาในสุรินเราก็หลายที่นะครับเกิดโรคไหม้คอรวงนะครับซึ่งทําให้ ผลผลิตข้าวเสียหายเยอะนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ยังต้องเกาะติดสถานการณ์นะครับจากที่สํารวจดูก็ยังพบว่ายังเป็นนะครับผมปลยนาของผมนะครับที่เก็บตัวอย่างตอนนี้นะเป็นแปลงนาที่เราทําอินทรีย์นะครับผมแต่ยังพบโรคไมโครรวงยังพบว่าเป็นโรคนะครับฉะนั้นสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับมันทําให้อันตรายกับข้าวนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับสารวจข้าวของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ หาเชื้อราแตโควรดม่านำมาฉีดป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้นะครับอ่ามันอาจจะช่วยได้นะครับผมช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นก็ถ้าทานที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับฉะนั้นก็อยากจะมาแนะนําให้เกษตรกรนะครับสำรวจพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้โรคกําลังระบาดนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ